การทรงกรมการพระราชทานยศในสมัยในหลวงรอ10เมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระประมนทีมศรีสินสมมหาวิทยากลีกรพระวชิรเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องครองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลรัตนราชวราชทั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่องการทรงกรมไว้ว่าการทรงกรมของเจ้านายปรากฏครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์คือการตั้งกรมขึ้นมาใหม่ขึ้นต่างพระเนตรพระกันตามพระนามทรงกรมของเจ้านายพระองค์นั้นมีขุนนางเป็นเจ้ากรมตามอิสริยยศนั้นเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าฉัตรกรมหมื่นสุรินทรักษ์เจ้ากรมของท่านคือหมื่นสุรินทรักษ์เป็นต้นมีปลัดกรมสมุนชีและไพรพลในกรมแบ่งเป็น5ชั้นดังนี้1กรมสมเด็จพระหรือสมเด็จกรมพระยาพระราชสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง 2. กรมพระสำหรับวังหน้าวังหลังสมเด็จพระเจ้าพี่น้องยาพี่นางน้องนางเธอ 3. กรมหลวงพระราชทานสำหรับเจ้าฟ้าชั้นใหญ่ 4. กรมขุนพระราชทานสำหรับเจ้าฟ้าชั้นเล็ก 5. กรมหมื่นพระราชทานสำหรับพระองค์เจ้าภายหลังที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงเลิกทาสจึงทำให้การทรงกรมของเจ้านายเป็นเพียงการเฉลิมพระเกียรติของเจ้านายพระองค์นั้นให้สูงขึ้นไม่มีการตั้งกรมใหม่แต่อย่างใดฝ่ายหน้าหมายถึงเจ้านายพระองค์นั้นเป็นผู้ชายฝ่ายในหมายถึงเจ้านายพระองค์นั้นเป็นผู้หญิงทั้งนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเจ้านายขึ้นทรงกรมดังนี้กรมสมเด็จพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีกรมพระสมเด็จพระเจ้าน้องเท่านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคัตวัดวรคัตติยราชนารีกรมหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรหลวงราชสารีนาถสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา